ถ้ามันหายไปแล้วสร้างครับโอเคนะฮะโอเคไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ Docker Swarm Init กันนะครับถ้ามันชี้อยู่ที่ MG0 แล้วนะครับสั่งได้เลยนะฮะ Docker Swarm Init โนดแรกขึ้นแล้วครับโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้เดี๋ยวต้องขึ้นหน้านี้โผล่มานะฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าของบนหน้านี้ให้ฟังนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าของบนหน้านี้ให้ฟังหน้านี้นะเดี๋ยวผมจะเล่าตรงนี้ให้ฟังนะฮะ Docker ต้องชี้ไปที่ MG0 กันนะฮะเราจะ control MG0 นะฮะเราจะ init บน MG0 นะฮะคำสั่ง init ต่อการสร้างคลัสเตอร์1ครั้งทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าไปสั่ง init อีกที่หนึ่งมันจะเกิดคลัสเตอร์ชุดใหม่มันจะไม่จอยกันนะฮะนะฮะนะฮะต่อ1คลัสเตอร์สร้างสั่ง init ได้แค่1ครั้งนะครับต่อ1คลัสเตอร์นะฮะนะฮะอันนี้ต้องระวังเลยนะครับไม่ใช่แบบอยากได้เมเนเจอร์2ตัวอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน init อันนี้ทีนึง init อันนี้ทีนึงได้2คลัสเตอร์นะฮะอันนั้นคลัสเตอร์ละโหนดโอเคมั้ยฮะโอเคนะฮะงั้นวิธีการจอยมันจะมีการจอย2แบบจอยแบบเมเนเจอร์กับจอยแบบเวิร์คเกอร์นะครับตอนนี้เราจอยแบบ worker นี่คือจอยแบบ worker นะจอยแบบ worker จะใช้โทเค็นนี้ถ้าจอยแบบ manager ต้องแอบไปดูโทเค็นของ manager ก่อนนี่คือคำสั่งดูโทเค็นของ manager อันนี้คือคำสั่งที่ได้ผลลัพธ์มาจากการดูโทเค็นของ worker มันโชว์มันแค่โชว์ worker default เฉยๆเพราะว่าทั่วๆไปแล้วคือเราจะจอย worker มากกว่าจอย managerใช่มั้ยฮะนี่ถ้าอยากสร้างเมเนเจอร์3โนดไปเอาโทเค็นของเมเนเจอร์เอามาก่อนนะฮะนะฮะโอเคนะครับด้วยความที่โทเค็นมันยาวมากก็เดี๋ยวเราต้องใช้ซ้ำนะครับผมจะใช้วิธี copy โทเค็นมาไว้ในตัวแปรไว้นะฮะด้วยความที่โทเค็นมันยาวมากเลยผมจะ export โทเค็นเก็บไว้ในตัวแปรเดี๋ยวรอบหน้าโอเคผมเดี๋ยวรอบหน้าผมพิมพ์ออกมานะฮะโทเค็นนี้เป็น security tokenนะครับที่เราแจกไปให้ worker ใช้จอย1ครั้งเสร็จแล้วถ้ามันหลุดออกไปมันมีคำสั่ง rotate ก็คือ generate token ชุดใหม่นะฮะก็คือแปลว่าถ้าใช้กันเรียบร้อยแล้วอันนี้ปุ๊บสั่ง rotate ทิ้งซะได้ชุดใหม่มาแล้วก็ชุดใหม่ก็ไม่ต้องให้ใครเห็นมันก็คนก็จะจอย worker เราไม่ได้ละนี่เป็น security ประเด็นที่2นะครับประเด็นแรกเราพูดถึง TLS ที่มัน root certificate ที่มันเตรียมไว้ให้ใช่ไหมฮะประเด็นที่2คือ generate token นะฮะแล้วก็ rotate ซะถ้าไม่ใช้แล้วนะฮะอย่างผมต้องให้คนจอยคลัสเตอร์ผม 2,000 โหนดเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็ใช้วิธีโยนไปปุ๊บสักพักหนึ่ง rotate ทิ้งแล้วก็พออีกสักพักหนึ่งมีคนจอยมีคนจะจอยอีกก็โยน token ใหม่ไปแล้ว rotate ทิ้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับผมมีโนดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อกี้ผมก็จะคอนเน็กไปที่โนดหนึ่งแบบชั่วคราวนะฮะคอนเน็กไปที่โนดหนึ่งแบบชั่วคราวเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะฮะวิธีการจอยเนี่ยต้อง1ต้องใช้โทเค็น2ต้องใช้ IP วงเดียวกันของเมเนเจอร์
ไอชิ้นนี้คือ IP วงเดียวกันของเมเจอร์ผมนะฮะเป็นวงในนะฮะเป็นวง private เป็นวงที่เราอยู่กันอยู่แล้วนะฮะถ้ามัน provision แล้วได้วง public มันก็จะเห็นในวงในแบบ public บังเอิญเรา provision แล้วก็เห็นเป็นแบบ private เรามี public IP เป็น fault อันเดียวจิ้มอยู่ที่ manager 0อยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้นะฮะ วิธีการเพื่อให้ได้ IP ที่เป็น private ออกมาเราสามารถดูได้ที่ Docker machine นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูนิดนึงก่อนถ้าผมสั่ง Docker Machine IP MG0 ผมจะได้ IP ของ Manager ที่เป็นวงที่ใช้เชื่อม Swarm ได้นะครับงั้นผมก็จะเอาไอ้ตัวนี้เก็บไว้ในตัวแปรชื่อ IP เหมือนกันเพื่อความสั้นนะฮะเพื่อความสั้นในการพิมพ์นะฮะคราวนี้คำสั่งก็จะเหลือแค่คำสั่ง swarm join ง่ายๆใช่ไหมฮะ swarm join นะครับเราจะใช้โนดหนึ่งเพื่อ join แปลว่าจริงๆแล้วเราต้อง switch ตัว docker ชี้ไปที่โนดหนึ่งถูกไหมฮะแต่ถ้า switch แบบนั้นแล้ว switch ไปแล้ว switch กลับมันลำบากเวลาทำหลายๆโนดมันจะลืมถูกไหมฮะมันมีท่าอีกท่าหนึ่งนะฮะก็คือสั่งDocker นะครับแล้วก็ Docker Machine config นะครับโนด1นะฮะ swarm join คิด token เริ่มยาวละขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกันนะฮะ swarm join คิด token นะฮะ string token นะครับstring ip colon 2377นะฮะไอชิ้นที่มันบอกว่า config เนี่ยมันให้ output ออกมาหน้าตาเป็น configuration ที่ใช้เป็นรายครั้งไม่ได้ export มาเป็น variable แล้วต้อง evolve นะฮะแต่ทำไมเราไม่ใช้แบบนั้นกันเพราะว่าแบบนี้เขียนและ command มันยาวแต่แบบนี้เนี่ยเราใช้เพื่อเปลี่ยน host ไปได้เรื่อยๆมันง่ายเราก็ไปแก้แค่โนด1เป็นโนด2โนด3โนด4ใช่ไหมผมก็เลยใช้แบบนี้นะฮะโทเค็นมีตัวแปรอยู่แล้ว IP มีค่าอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราเขียนแบบนี้ก็บอกว่า Docker นะครับให้ Docker client ชี้ไปหาโหนด1แป๊บนึงให้ Docker client ชี้ไปหาโหนด1แป๊บนึงแล้วก็สั่ง swarm join พอหมดคำสั่งนี้มันก็ชี้กลับมาที่ MG0 เหมือนเดิมนะฮะอันนี้คือทำแบบชั่วคราวนะครับทำแบบชั่วเพราะว่าเราต้องทำเดี๋ยวเราทำโหนด2เราทำโหนด3ใช่ไหมฮะกด enter ครับนะฮะเราก็บอกว่าโหนด join as worker นะครับจะดูยังไงว่าตอนนี้มีคลัสเตอร์อยู่แล้ว2โหนด docker swarm โทษฮะ docker node docker node ls docker node ls list ออกมานะฮะ list ออกมานะฮะนี่คือ mg0 active เป็นอะไรครับ leader นะฮะเป็น manager แต่ว่าเป็น manager ในบทบาท leader เพราะว่าจริงๆแล้วเราทำ ha ได้ join มันเพิ่มอีก2โหนดและอีก2โหนดที่เหลือเป็น manager มันก็จะต้องมีตัวหนึ่งเป็น leader แล้วก็ form เป็นแบบ ha นะครับของที่ผมสร้างตอนเราทำ 2,000 โหนดเราทำแบบ3หัวนะฮะเพราะว่าหัวเดียวตายแล้วจบเลยเราทำแบบ3หัวนะฮะทำแบบ3หัวเป็น HA นะฮะเป็น HA นะฮะ โอเคนะครับได้แบบนี้ไหมฮะสังเกต ID ของโหนดใน Swarm Mode เป็นเบส36เป็นเบส36นะครับไม่ได้เป็น SHA 256ละนะเป็นเบส36นะฮะออกมาประหลาดๆหน่อยนะฮะเบส36โอเคโอเคโอเค
availability บอกว่าเป็น active นะฮะมีอีกโหมดหนึ่งคือโหมด pause มีอีกโหมดหนึ่งคือโหมด drain นะที่โหมด pause คือจะไม่รับ connect container เข้าไปเพิ่มโหมด drain คือจะสลัด container ทิ้งเพื่อให้โหนดมันแห้งเอาน้ำออกครับโหมด drain เอาน้ำออกมันก็จะไม่รับ container เพิ่มมี3availability มี3 state นะฮะ status ready down error unknown อยู่ตรงนี้มันจริงๆแล้วเป็นสเตทแมชชีนที่มันใหญ่มากคือมาฮะไอตัวกลไกข้างในของการจัดการสวอมเสร็จแล้วครับเราได้สวอม2หน่วยแล้วฮะนะฮะโอ้โหถ้าใครเคยเซตสวอมคลัสเตอร์บน 1.10 นี่ต้องร้องจากเลยนะฮะตอนนี้เราเซตให้เมเนเจอร์รับคอนเทนเนอร์ด้วยแต่จริงๆแล้วบนโปรดักชันไม่ควรครับเพราะว่าผมเคยทำ100โนดแล้วผมไม่ได้เซตให้ manager drain พอผมไม่ได้เซตให้ manager drain manager รับโหนด CPU ไม่ว่างหลุดมือเลยฮะเพราะว่า control เข้าไป control มันไม่ได้ stop หยุดอะไรมันไม่ได้เลย CPU เต็มโหนด container รันกันอยู่เป็นร้อยๆตัวแล้วก็เต็มไปหมดเลยแล้วก็ burst เข้าโหมดที่ผมเรียกว่า berserk มันเข้า berserk โหมดแล้วเรียบร้อยต้องทิ้งทั้งคลัสเตอร์2ตอนที่เทสถึง 2,003 ฮะแต่ว่าคุยกันกับทีม Docker รอบนี้เราจะเอาให้ได้ถึง 3,005 ฮะคือ500โนดนะฮะเว็บไซต์500โนดคือท็อป100ของโลกแล้วฮะเว็บไซต์500โนดคือท็อป100ของโลกถ้าสร้างได้พันโนดนี่คือสร้างอะไรก็ได้แล้วฮะนะฮะคือเบิร์นเงินเล่นแล้วฮะเบิร์นเผาวันที่ทำกัน 2,000 กว่าโหนดนี่คือเบิร์นเงินเล่นไปแสนกว่าบาทนะฮะไอ้3 4ชั่วโมงอ่ะนะฮะ CPU แบบมากันทั่วหมดเลยแล้วก็นะฮะรวมค่า CPU รวมอะไรนั่นคือนะฮะ3ชั่วโมงนั่นคือหมดไปประมาณแสนนึงโอเคครับคราวนี้ครับอีก2โหนดที่เหลือครับโหนด2กับโหนด3เติมเข้าไปเลยครับโหนด2กับโหนด3เติมเข้าไปในคลัสเตอร์เลยครับเชิญเลยฮะลงมือเลยครับเอาเลยฮะนะฮะโหนด2โหนด3ครับเอาโหนด2โหนด3จอยคลัสเตอร์ให้ได้ครับด็อกเกอร์โนด LS จะต้องเห็นแบบนี้4บรรทัดถูกไหมครับถูกไหมฮะโอเคนะครับเอาเลยฮะลงมือเลยครับจอยไม่ได้ติดปัญหาคืออะไรคือมันบอกว่ามันทำเอาไปก่อนที่มันจะรีเทิร์นเอาพูดออกมาว่าจอยสำเร็จไม่สำเร็จครับแล้วก็คือแสดงว่าเมนเจอร์มีปัญหาลบเมนเจอร์สร้างใหม่เลยอันนี้มีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาผมได้โหนด2แล้วนะฮะผมไปโหนด3แล้วนะฮะโ
เต็มอยู่มันเต็มแน่ๆน่าจะมี น่าจะมีโหนดค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อกลางวันเดี๋ยวผมไปดูว่าคือเราจอง VM กันมาแค่200แต่ว่าบางทีมีการสร้างพลาดและหลุดไปแล้วลบทิ้งแล้วมันยังค้างอยู่เงี้ยฮะเดี๋ยวผมไล่เก็บแป๊บนึง แป๊บหนึ่งนะฮะเต็ม แดงแล้วนะฮะแป๊บหนึ่งโฟลติ้งเต็มมันเลยไม่โฟลติ้งเต็ม project มันเลยเอฟเฟกต์กับอย่างอื่นด้วยไม่น่าจะเต็มโฟลติ้งลองดูครับลองดูฮะจอยเป็น3ไปก่อนก็ได้ครับแป๊บนึงฮะอาจารย์ครับเวลาที่คอจอยคัตเตอร์เนี่ยเขาได้โฟลติ้ง IP ออโตเมติกเลยอ่ะไม่ฮะแต่ว่าโฟลติ้ง IP ที่เราเล่นกันตั้งแต่เช้าเนี่ยมันไม่รีลีสกับพูลฮะมันถูกออโลเคทมาที่โปรเจกต์นี้เต็มไปหมดแล้วก็ไม่ได้รีลีสกลับไปที่พูลฮะเพราะตอนแรกเข้าใจว่าเรายังไม่ได้ขอโปรติ้ง ID ของโหนด2โหนด3โหนดยังเลยฮะแต่ว่าเราทำ MG0 ซ้ำๆอะไรแล้วรอบแล้วเกิน180แล้วฮะ
เดี๋ยวทำให้มันต่ำกว่าโควต้านิดหนึ่งแป๊บหนึ่งน่าจะมีอินสแตนต์ค้างอยู่ด้วยฮะแป๊บหนึ่งนะฮะพอดีผมไม่ได้มาดูแลสเตตัสเออร์เลอร์เพียบเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเคลียร์ให้แป๊บหนึ่งฮะแป๊บหนึ่งฮะมีคนสร้างโนด5โนด6ด้วยฮะแป๊บนึงครับแป๊บนึงคือเราสร้างกันทีละ50ใช่มั้ยสร้างกันทีละ50เนี่ย50เลย instant มันเลยแบบเยอะมากตอนนี้ใช่ครับตอนนี้แมปเป็น private IP ก่อนฮะแล้วก็ถ้าจะเอาถ้าจะ access ก็คือ allocate float มาเป็นตัวไปฮะครับคือมันได้เรื่อง security ด้วยแล้วก็มันได้เรื่องการประหยัด IP ของเราด้วยถ้าเรามี public IP จำกัดจริงๆนี่เขามี public IP เป็น class เลยฮะเป็นไม่รู้กี่ class จริงๆมีเยอะมากเลยฮะมันบังเอิญว่ามันมีของที่ค้างอยู่นะฮะ 2-3 ชั่วโมงอยู่นะผมขออนุญาตลบพี่ใหม่ครับ PMP 01ของผม1ชั่วโมง53ไหมนะใช่ลบได้ไหมลบไม่ได้ใช่อยู่ครับโอเคพี่ปอครับถือเมนูครับเดี๋ยวผมดูอันเก่าๆมีอยู่แค่ไหนสี่ชั่วโมงถึงไหมมีใคร IP 1.15 บ้างครับมีไหมฮะมีใคร IP 240มีไหมครับผมพยายามจะเคลียร์ของบังเอิญเราใช้ account เดียวกันหมดเลย5ชั่วโมงที่แล้วยังมีค้างอยู่ไหมครับ233มีไหมฮะของใคร233โอเคยังอยู่นะโอเคนะทุกคนปกติละดังนั้นผมสุ่มดูเฉยๆว่ายังใช้อยู่แสดงว่าตอนนี้ instant อยู่ที่130ยังล้นอยู่ดีฮะได้อยู่ครับได้อยู่ลองมั้ยฮะตอนนี้ใครสร้างโหนด4แล้วยังครับสร้างได้สร้างยังฮะสร้างโหนดได้ยังครับโหนด3โทษทีโหนด3ได้อยู่แล้วใครสร้างที่ยังสร้างโหนด3ไม่ได้ทดลองสร้างให้หน่อยได้ไหมครับนะฮะโหนด3นะฮะยังไม่ได้ครับได้เดิมไม่ได้
แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยว เดี๋ยวผมถามแอดมินแป๊บหนึ่งฮะน่าจะเป็นที่ตัวคลาวด์แล้วว่าเขาใช้รีซอสอะไรอยู่จอยโหนดเท่าที่จอยได้ก่อนนะฮะจอยโหนดเท่าที่จอยได้ก่อนนะครับมีใครมีโหนดเดียวบ้างฮะโอ้โหหมายถึงว่ามีใครมีแค่ MG 0บ้างครับฮะโอ้ไม่โอ้โหโชคร้ายขนาดนั้นแป๊บนึงฮะขอความช่วยเหลือด่วนมันสร้างโหนดไม่ได้จริงมั้ยเนี่ยขอความช่วยเหลือด่วนๆเลยโควต้ามีหมดโควต้าผมเคลียร์แล้วแต่ว่ายังสร้างโหนดไม่ได้สร้างโหนดไม่ได้เฮ้ยวันนี้กลับบ้านเร็วป่ะล็อกเหลือฮะล็อกเหลือไอ้ชี้ไม่ไปกูไม่ไหวแล้วฮะมันขึ้นเออร์เลอร์เฉยๆเลยเป็นหมดทุกคนเลยใช้แล็บเดียวกันหรือเปล่าเออใช้แล็บเดียวกันแล็บยามมาดิโอ้โหไม่เหลือเลย 90% ฮะจริงป่ะขึ้นมันขึ้นโหนดมันขึ้น error state แล้วก็พอผม provision ครับ API ปุ๊บลองสร้างโหนดใหม่ดู error เป็น10เลยอ่ะผมไม่รู้หรอกเป็นอะไรดูหรอกให้หน่อยเสร็จแล้วลองจอยโหนดพังๆนะเดี๋ยวถามไปถามแอดมินให้ละนะฮะฝั่งโน้นเขาซัดเซฟกันอยู่ฮะสงสัยชิปซิปอาจจะมีอะไรอาจจะเต็มตรงมุมอื่นเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงถ้ามันเต็มแล้วมันจะขึ้นผ่านมาหมดตรงนี้ได้แล้วฮะได้แล้วตัวหนึ่งฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เลยป่ะหรือว่าอ๋อจอยอยากได้อินฟอร์เมชันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฉยผมพยายามเคลียร์ให้อยู่นะแป๊บนึงฮะรีบเคลียร์มีใครมีเดี๋ยวนะฮะมีใครมีโหนดมีใครมีโหนด MG 0อยู่บ้างครับมีใครโอเคอยู่ทุกคนนะฮะใครไม่มีฮะใครไม่มีฮะเหลือคนเดียวนะแอคเหลือคนเดียวฮะ
เอามีโนดหนึ่งอยู่วะโอเคกันใช้โนดหนึ่งเป็น MG 0ไปก่อนนะโอเคฮะเดี๋ยวระหว่างที่เขากำลังดูให้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราบิ้วตัวแอปพลิเคชันก่อนเราตอนบิ้วเราใช้แค่โนดเดียวนะเดี๋ยวพอนั้นเดี๋ยวเราจอยกันใหม่อันนี้ไม่มีในไม่มีในไฟล์ที่ให้นะฮะต้องดูบนจอนะฮะแอปพลิเคชันอันนี้เอาไปซื้อ Starbucks ไม่ได้นะฮะใจเย็นนะฮะสวัสดีครับครับผมอ๋อครับครับได้ฮะแต่ตอนเช้าหรือบ่ายฮะช่วงบ่ายแล้วฮะได้ครับผมได้ครับผมคิดเป็นแบบครึ่งวันนะฮะครึ่งวันจะ 35K ครับผมครับ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 ใช่ฮะครับ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 ห้าตุลาวันพุธนะฮะวันพุธนะฮะวันพุธผมไม่สะดวกฮะผมสะดวกแค่วันศุกร์ครับครับขอบคุณครับผมครับครับสวัสดีครับโอเคนะฮะเรา ได้ไหมครับพี่เดียลงโอเวอร์สแต็กบนโอเวอร์สแต็กครับมีช้อยส์อื่นไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงกำลังเลคเชอร์ส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันอยู่แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงรีบรีลิสต์นะได้ฮะรีซอสเต็มฮะโอเคมันเป็นเคสที่กำลังเรื่องธรรมดาของการใช้รีซอสร่วมกันนะฮะแต่ว่าโอเคเราอะโลเคทไว้ได้ประมาณ120กว่า instant นะฮะอันนี้คือแอปพลิเคชันที่เราจะเทสกันวันนี้ที่เป็นไมโครเซอร์วิสนะฮะ Docker Coins นะฮะมันจะโมเดลกระบวนการคอมพิวต์บล็อกเชนเรียนแบบ Bitcoin นะฮะแต่ไม่ได้ออกมาเป็นของจริงนะฮะที่บอกนะฮะเอาไปซื้อ Starbucks ไม่ได้นะครับนะฮะแต่เราจะได้ Docker Coin กลับบ้านมีคนละถุงนะฮะโอเคนะฮะใช้อะไรไมนิ่งครับเนี่ยฮะกำลังเล่าให้ฟังนะฮะกลไกมันเป็นอย่างนี้นะฮะกลไกมันเป็นอย่างนี้นะฮะเริ่มต้นนะครับเราจะมีเซอร์วิส3ชุดนะครับเซอร์วิสตัวแรกชื่อ RNG Random Number Generator Random Number Generator จะสร้าง Random Bytes ออกมาชุดหนึ่งนะครับ Workerจะเป็น worker คือ node นะฮะ node worker จะไปถาม RNG ให้ได้ random number ออกมาชุดหนึ่งให้ได้ random byte ออกมาชุดหนึ่งนะฮะพอ worker ไปถาม RNG ได้ data ออกมา worker จะส่ง random byte ชุดนี้นะครับ worker จะส่ง random byte ชุดนี้ไปหา hasher คือตัว mine ถูกไหมฮะhasher คือตัว mine hasher จะ hash ไปเรื่อยๆ hash ไปเรื่อยๆ hash ไปเรื่อยจนเจอ hash ที่ขึ้นต้นด้วย0ถ้าเจอ hash ที่ขึ้นต้นด้วย0คือ coins นี่คือท่าสแตนดาร์ดของบล็อกเชนนะบล็อกเชนก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะตั้งไว้นะว่าสตาร์วนหาไปเรื่อยนะจนถึง00นั่นถึง0ก็คือ mine ไปเจอ hash ที่เป็น00ปุ๊บนะฮะคือ coin นะคือ coin เสร็จแล้วเราจะเอา coin เราจะเอา docker coin นะครับเก็บไปใส่ในตัวกลางนะฮะที่เป็น redis นะฮะเพราะโมเดลตรงนี้เป็น micro services เต็มรูปแบบโมเดลตรงนี้เป็น micro services เต็มรูปแบบนะครับเราจะมี service ชื่อ RNG มี service ชื่อ worker มี service ชื่อ hasher มี redis นะฮะแล้วมันคุยกันผ่าน internal IP address
นะครับมันคุยกันผ่าน VXLAN ของ Docker Swarm นะฮะโดยที่เราไม่เห็น IP เลยนะนะฮะแต่มัน resolve กันเจอนะฮะ resolve กันเจอนะฮะแล้วเสร็จแล้ว data จะมา display บนหน้าตากราฟที่เป็นเว็บ UI data จะมา display บนหน้าตาของที่เป็นเว็บ UI โอเคนะฮะได้ไอเดียนะครับนี่คือ microservice ทั้งเซตนะฮะแอปพลิเคชันตอนนี้ตัว source code อยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่ directory script นะครับอยู่ที่นี่นะฮะก๊อปมานะครับต้อง copy นะฮะdockercoil.tar.gz นะครับจะทา xf เลยก็ได้ให้มันลงแต่ว่าต้องอยู่ที่ directory home ของเรานะฮะ dockercoil.tar.gz นะครับผมทา xf เลยนะฮะทา xf โอเคปึ้งโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูโครงสร้างโปรแกรมกันนะพอ นะฮะนะพอเราทา XF ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ที่โฮมนะฮะต้องอยู่ที่โฮมนะฮะทา XF ออกมาอยู่ที่โฮมได้ directory นะครับ chain directory เข้าไปนะครับนะฮะ chain directory เข้าไปนะครับจะมีของหน้าตาแบบนี้นะฮะนะฮะเราใช้ Docker Compose ในการประกอบของพวกนี้เข้าด้วยกันโอเคไหมฮะใช้ Docker Compose ในการประกอบของพวกนี้เข้าด้วยกันนี่คือ microservice แต่ละตัวนะครับมีทั้งหมด4ตัว worker วิ่งไปหา ing worker ดูดของจาก ing ส่งไป hatcher นะครับแล้ว worker ส่งเข้า redis redis ไม่มีเราใช้ peer redis บน system บน hub เลยนะฮะ redis ไม่ต้องมาใช้ตรงนี้เรารันบน hub เลยนะฮะแล้วก็มีเว็บ UI ที่เป็นตัว display graph ให้เราดูนะฮะโอเคนะครับมีไฟล์ชื่อ docker compose นะครับคราวนี้ directory หน้าตาเป็นงี้นะฮะผมให้ดู tree ให้ดู tree นะฮะมันก็จะแต่ละตัวดูนะฮะดูความมหัศจรรย์ของไอแอปตัวนี้นะฮะโหดร้ายมากเลยนะฮะเป็นของที่เกิดขึ้นจริงๆนี่คือ example application นี่คือ workshop application ชุดเดียวกันกับที่ Docker ใช้ใน workshop ของเขานะฮะนี่คือชุดเดียวกันเลยนะฮะ ที่เวลา Docker ไปเปิด workshop conference ในที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวไปสอนใน workshop นะฮะนี่เราได้เซตนี้มาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมซิมพลิฟายลงมานะฮะไอ้ลดขั้นตอนแล้วเราปกติเนี่ยเวิร์กช็อปจะเป็น2วันที่เป็นตัวอินโทรดักชันอันนึงกับออเคสเตรชันวันนึงเนี่ยผมเอามารวมกันให้เหลือได้วันเดียวคือเรามีอินโทรดักชันชุดแรกแล้วก็ตรงนี้นะเอาแค่คอคอนเซปต์ตรงนี้นะครับเอาแค่คอคอนเซปต์นะฮะ docker-compose.yaml นะครับเป็นไฟล์ Docker Compose ที่เขียนการประกอบแอปพลิเคชันพวกนี้เข้าด้วยกันนะฮะสังเกตว่าโปรแกรม Hatcher เขียนด้วย Ruby ฮะ Hatcher เขียนด้วย Ruby RNG เขียนด้วย Python นะฮะ Web UI เขียนด้วย Node.js Worker เขียนด้วย Python นะ Microservice Polyglot เต็มรูปแบบเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาบิ้วของพวกนี้ทั้งก้อนกันนะฮะเราจะมาบิ้วของพวกนี้ทั้งก้อนกันนะฮะก่อนบิ้วนะฮะมาดูในไฟล์ YAML ก่อนนะฮะพอสั่ง cat docker compose นะครับสั่ง cat docker compose.yaml เนี่ยจะเห็นว่ามีการประกาศvariable นะครับมีการประกาศ variable2ชุดนะครับตรงนี้ประกาศเพื่อ fix version กับ fix repository ให้ชี้ไปที่ user ของเราแต่ละคน
โอเคไหมฮะได้ไอเดียไหมครับว่าทำไมมันต้องประกาศนี้ประกาศ registry slash ผมก็ต้องประกาศไอตัวแปล registry slash เนี่ยเป็นชานวิทย์กับ slash ของแต่ละท่านก็เหมือนกันนึกออกไหมฮะโคลอนแท็กผมก็จะประกาศเป็นโคลอนแล้วก็ v 1ทุกคนใช้โคลอน v 1เหมือนกันได้หมดนะฮะแล้วเราจะได้อะไรฮะเราจะได้ image 4ชุดรวม redis ด้วยเป็น5นะฮะมีชื่อเป็นเรียบร้อยเลยแล้วประกอบกันนะฮะเดี๋ยวถ้าสงสัยว่าไอ้โค้ดข้างในเนี่ยเป็นอะไรเปิดกันดูไลน์ไฟล์ได้เลยไฟล์ .rb.py เนี่ยจะเห็นว่ามีการอ้างอิง host ด้วย name ของ service แล้วมัน resolve ได้ IP อัตโนมัตินะฮะเข้าไปดูเปิดดู source code ตรงนั้นข้างในเองได้นะฮะนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือผมจะทำให้ดูตอนนี้เราเอาขั้นตอนว่าเราถ้าเรามีโปรเจกต์ย่อยๆพวกนี้เอามาประกอบรวมกันเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วมันรันได้จริงๆบน Swarm Cluster นะฮะโนดได้รีซอสเราได้รีซอสคืนมาแล้วนะฮะเราทวงคืนรีซอสกลับมาได้แล้วนะฮะโอเคนะฮะผม export นะฮะผมกลัวพิมพ์ผิดนะฮะexport นะครับแล้วก็มีตัว slash อยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมบอกว่า export registry slash เท่ากับชานวิทย์แล้วก็ตัวทับนะฮะแล้วผมก็ export colon tag เท่ากับนะฮะ export colon tag เท่ากับ colon v1 นะฮะตามนี้นะฮะตามนี้นะฮะ registry slash นะครับจริงๆอ่ะตั้งชื่อไปเลยก็ได้ข้างในแต่นี่คือเราใส่ไปเป็น variable แล้วก็เรากำลังคุยให้ฟังว่าการ define variable เนี่ยสามารถทำได้ให้ตัว docker compose เนี่ยช่วย build ช่วยรับเข้าไปแล้วก็ config ข้างนอกได้นะ Docker Compose คืออะไร Docker Compose คือเครื่องมือตัวที่3นะฮะหลังจากมี Docker ละนะมี Docker มี Docker Machine ใช่ไหมฮะตัวที่3คือ Docker Compose นะฮะ Docker Compose เป็นเครื่องมือที่เราใช้ define application เพราะเราถือว่า application คือเอา service ย่อยๆมาประกอบกันมี database ใช่ไหมฮะ reddit เราใช้ reddit แทน database นะฮะมี database มีตัวส่วนที่เป็น UI และมีส่วนที่เป็น business logic ใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะว่ามันแยกเป็นชิ้นย่อยเลยแล้วมันโยงกันด้วย name นะฮะโยงกันด้วย name resolve กันด้วย name นะฮะแล้วฟีเจอร์ไอ้ name เนี่ยมันอยู่ในฟีเจอร์ที่เป็น embedded DNS อยู่ข้างในตัว system พอ resolve ปุ๊บได้ IP ข้างในแล้วก็โยงกันนะฮะตอนนี้ครับผมเป็นชื่อตัวเองหรือเป็นชื่อแต่ละคนครับชื่อแต่ละคนนะฮะ register slash ในชื่อของแต่ละท่านนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะพุชขึ้นไปของใครของมันนะฮะอย่าเอาชื่อผมนะฮะชื่อผมมันก็มีผมก็มีของผมอยู่แล้วนะฮะอยู่ข้างบนนะที่เป็นครับผมถ้าอะไรนะครับเซสชั่นหลุดไม่เป็นไรครับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ docker machine ls ก็น่าจะยังอยู่ครับตัวโนดดักเกอร์โนด ls ยังไม่ได้พอยต์ไปหา mg 0มั้ยครับ eval มันไม่น่าจะหายฮะมันไม่น่าจะหายมีไหมฮะโอเคฮะ เดี๋ยวเราทำแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสั่ง build ทั้งชุดก่อนนะฮะ build ใช้เวลานิดนึงโอเคนะครับ confirm ก่อนครับว่าตอนนี้ docker client ของเราชี้ไปหา mg0 ครับ confirm ก่อนครับนะฮะว่า docker client ของเราชี้ไปหา mg0 ครับมีไหมครับอยู่ไหมฮะอยู่ไหมครับอยู่นะครับอยู่นะฮะชัวร์นะครับถูกที่นะฮะเดี๋ยวจะ build แล้วนะฮะจะ build แบบทั้งเซตนะฮะคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าตอนนี้เราชี้ไปหา MG0 นะฮะ
ฮะ Docker Compose นะครับมีคำสั่งคือ build นะฮะคำสั่ง build นะฮะคำสั่งนี้นะฮะคำสั่ง build นะฮะแล้วมันจะอ่าน build โทษนะมันจะอ่าน docker compose.yaml ที่มันอยู่ใน directory ปัจจุบันแล้วมันก็ build ของให้โดยใช้ docker host ที่เราชี้อยู่นะฮะโดยไม่ได้ใช้เครื่องเรา build นะฮะใช้เครื่อง docker host ที่เราชี้อยู่โอเคนะครับโอเคนะฮะได้ไอเดียนะครับโอเคนะฮะลงมือเลยครับผมDocker compose build แล้วก็ enter เลยฮะทุกอย่างเวลาเมื่อถูกประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะอยู่ในไฟล์ Docker compose ไฟล์เดียวแล้วพอสั่ง Docker compose build นะฮะทุกอย่างมันจะถูกรวมหมดนะฮะทุกอย่างมันจะถูกรวมหมดนะฮะเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมจอดับเอ่ยสายหลุดเครื่องผมไม่ได้หลุดนะผมหาตัวรีโมทไม่เจอรีโมทอยู่ไหนเอ่ยDocker compose build ฮะ Docker compose build แล้วก็นั่งรอเลยครับมัน build อะไรบ้าง build ทั้งโปรเจกต์ครับ build ยังไงบ้างมันประกาศไว้ในการ build image อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ build มันก็จะ build กลไกทุกแบบทั้งที่เป็น native extension ของ Ruby ด้วยนะฮะด้วยซ้ำนะฮะส่งไป build บนตัวนี้นะฮะส่งไปบิลบนตัวอยู่ดีๆมันปึ๊บฮะแล้วก็มันก็ดับไปครับผมตัวนะกลไกการบิ้วมันก็จะไปเรื่อยๆนะฮะใช้เวลานิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงนะฮะครับผมถ้าที่ตัวเราชี้เป็นโนดหนึ่งมันจะบิ้วที่โนดมันจะบิ้วที่โนดหนึ่งครับผมกลไกการบิ้วจะบิ้วไปที่โนดที่เราชี้อยู่โนดที่เราใช้อยู่ฮะมันมีตัวมันบังเอิญว่ารีซอร์สที่เราเตรียมไว้ให้โนให้แต่ละโนดเนี่ยมันน้อยด้วยเดี๋ยวผมลองเทสแล้ว52บิลได้นะฮะจริงก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแอปพลิเคชันมันจะประมาณแค่แพ็คเฉยๆไม่ต้องคอมไพล์แล้วถ้าเป็น Java เนี่ยจอดตั้งแต่นาทีแรกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นพวกนี้ก็ยังพอแพ็คพอบิลได้พอแพ็คได้จะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับถึงไหนแล้วฮะก็เป็นแฮชเชอร์ละโอเคทางนี้แฮชเชอร์ละทางนี้ถึงไหนแล้วฮะทางนี้ไหนละอยู่แถวไหนเจมตรงนี้เจมอยู่ข้างล่างเจมอยู่ดีมันปึ๊บไปแล้วก็สกายเป็นสีฟ้าใช้มาได้ปกติสายไม่ได้หลุดรีโมทอยู่ไหนครับรีโมทอยู่ไหนไม่รู้นี่แหละฮะผมกำลังหารีโมทอยู่เหมือนกันมีใครเห็นรีโมทสีขาวๆไหมฮะผมเข้ามาตอนบ่ายมันก็ไม่เจอมันแล้วรีโมทอะครับผมครับผมเหรอเขาถือออกไปเหรอจริงป่ะโอ้โหแล้วก็ไปเลยติดมือไปนานนิดนึงฮะนานนิดนึงนี่ถึงไหนแล้วฮะบอกว่าแพ็กเกจโอเคแล้วแต่ว่าจะยังไม่รีเทิร์นของกลับแฮชเชอร์ถึงแฮชเชอร์
เชื่อละได้แล้วเฮ้ยทำเอาสวมคุณดูเก่าดีสิแล้วคือพวกครับผมฮะคือเห็นน้องเขาบอกว่ามีคนถือรีโมทออกไปตั้งแต่เซสชั่นตอนเที่ยงรีโมทรีโมทห้องนี้ฮะตรงนี้ที่มันดับนะฮะดับเพราะรีโมทเหรอน่าจะมีใครกระแทกรีโมทหรือเปล่าข้างนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจรีโมทมันออกไปนอกห้องฮะมันออกไปกับรีโมทนี่ใช่ไหมโอเคตาพี่คนตรงนี้มีคำถามไหมครับถามได้พังๆนะฮะมีคำถามมันใช้เวลาบิลนิดหน่อยผมไม่ได้เอ็กพอร์ตอันนี้ไว้มาแก้อย่างแรกเลยได้ครับแฮแท็กเอาไปลายตัวเอาฮะได้ใส่แท็กไปลายตัวครับผมครับผมถ้าบิลตัวเราสามารถเอาสร้างหมดเข้ามาจอยเพิ่มได้ได้ครับมันจะทำคัสเตอร์ให้ต่อมันทำคัสเตอร์ให้ฮะแต่ว่ามันไม่ออโต้รีบาลานซ์นะฮะยังไม่มันไม่ออโต้รีบาลานซ์ใช่ฮะคือการทำให้ออโต้คือจริงๆมีเป็นฟีเจอร์ที่คนอยากได้มากเลยแต่การทำให้ออโต้รีบาลานซ์เสี่ยงเกินไปสำหรับโปรดักชันนึกออกไหมฮะคือโปรแกรมรันอยู่เรียบร้อยดีปุ๊บเพิ่มโหนดเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากได้แบบอยากได้ความสะดวกไงแต่เราลืมไปว่าจริงๆแล้วถ้ามันเกิดขึ้นตอนโปรดักชันนี่ยุ่งเลยเพราะว่าพอออโต้รีบาลานซ์มันจะมีการคอมพิวต์รีซอสเสร็จแล้วคือถ้าใส่คอนเทนเนอร์ตัวใหม่เข้าไปนะฮะแล้วรีซอสตรงไหนเหลืออยู่มันก็จะเอาไปวางใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราเพิ่มโหนดเข้าไปและให้โหนดมันจัดรีซอสใหม่งั้นมันนึกออกไหมฮะโปรแกรมที่รันอยู่บนโปรดักชันต้องหยุดหมดเลยหยุดย้ายที่คือจะเกิดพฤติกรรมมันจะเป็นดีเทอร์มินิสติกเดาไม่ได้นั่นก็คือมีฟีเจอร์รีเควสต์เรื่องนี้แต่ว่าทีมบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งถ้าโหนดที่แอดเข้าไปก็คือเราต้องการสเกลใช่ไหมฮะเนี่ยเพิ่มก็ไปเพิ่มเราต้องการสเกลก็สั่งสเกลพอสั่งสเกลเพิ่มปุ๊บ instance ตัวใหม่ที่ก็จะไปคอนเทนเนอร์ตัวใหม่ก็ไปอยู่โหนดที่เพิ่มเข้าไปในทำนองนั้นฮะออโต้รีบาลานซ์ไม่มีแต่แมนนวลรีบาลานซ์ยังได้แมนนวลรีบาลานซ์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับถ้าสต็อปถ้าสเกลมันดาวถึง1แล้วสเกลขึ้นไปใหม่จัดใหม่ฮะแต่ว่าถ้าสมมติมันตัวมันรันกันโหนดนี้ไปแล้วครับบอกให้มันย้ายมันจะไม่ย้ายฮะเพราะว่า assumption คือมันทำงานอยู่ยกเว้นว่าเรามีไอเดียอีกมุมหนึ่งคือเราจะอัปเกรดเวอร์ชันนึกออกไหมฮะถ้าเราจะอัปเกรดเวอร์ชันของคอนเทนเนอร์ทั้งหมดทั้งเซตมันจะค่อยรันคอนเทนเนอร์ใหม่ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ไปคู่กับเวอร์ชันเก่าและพอมั่นใจมันมั่นใจว่าเวอร์ชันเก่ารันได้แล้วมันจะดาวเอ้ยมันมั่นใจว่าถ้าเวอร์ชันใหม่รันได้แล้วมันจะดาวเวอร์ชันเก่าทิ้งหมายถึงเปลี่ยนจาก 1.12 เป็น 1.12 อ๋อไม่ฮะหมายถึงตัวเซอร์วิสแอป V1 กับ V2 เรามันคือคอนเซ็ปต์ rolling update ก็คือสมมติว่าเรามี10 instance ของแอป V1 รันอยู่รอแอป V2 ขึ้นใช่มั้ยฮะก็มันก็เอาแอป V2 ตัวนึงไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ฮะพอมันพอตัวนี้ขึ้นไปได้แล้วปุ๊บมันก็จะเลือกแอป V1 ตัวนึงดาวลงแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันจะไม่ทำรวดเดียว10 instance แต่มันค่อยๆทำไปทีละตัวนี้ทำเสร็จแล้วตัวนี้ลงตัวนี้ทำเสร็จแล้วตัวนี้ลงก็เปลี่ยนเป็น9เป็น8เป็น7 0อันนี้ก็1 2 3 4 5 6 7ครบเรียบร้อยแล้วก็ค่อย delete แล้วมันก็จะ delete ตัวซากของแอป V1 ทิ้งก็ rolling update ก็จบประมาณนี้ครับผมเซต policy ในระดับการสเกลหรือว่าระดับของการ deploy มันเรามีมุม constraint policy แบบนั้นไม่มีฮะมีมุม constraint เราบอกได้ว่า CPU เนี่ยของคอนเทนเนอร์เนี่ยอยากให้เท่าไหร่ให้ไปคือ
ผมจำไม่ได้เลข default มัน 1,024 หมายถึง 100% มันอะไรทำนองเนี้ยผมจำ 1,024 คือ1 core ผมจำเลขไม่ได้เป๊ะๆนะมันมีตัวเลขอยู่แล้วก็หักลบกันเพิ่มถ้าหัก5แล้ว12ก็จะครึ่งอะไรทำนองเนี้ย2048อะไรเงี้ยก็เพิ่มเท่าไปมันก็จะพยายาม allocate memory ให้ได้เท่านั้นแต่เป็น soft แล้วจะเป็น soft limit ไม่ได้เป็น hard limit คือมันยังยอมรันอยู่ครับครับผมถ้าอยากให้ทำแบบพวก auto deploy CI/CD เลยมันต้องเอา source code ของตัว web service เข้าไปอยู่ใน docker ถ้าจะทำ CI นะครับวิธีการคือ1เอา Jenkins มาใช่ไหมฮะ2เอาตัวคำสั่ง build เนี่ยใส่ครับไอตัวเอา docker in เอา docker client ใส่เข้าไปใน Jenkins นะฮะ Jenkins 2จะดีมากเลยเพราะมันเขียนสคริปต์เพื่อสั่งบิลได้เสร็จแล้วเนี่ยเราใช้วิธีให้ตัว Jenkins เนี่ยไปพู image ถ้าไม่พู image ไปพู source code มาพู source code มาปุ๊บมาที่ตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราสั่ง docker build ที่ตัว Jenkins นะฮะพอสั่ง docker build ที่ตัว Jenkins จะได้ image สเต็ปสุดท้ายคือสั่ง push กลับไปที่ local ที่private registry ได้ไหมไปเรื่อยๆไหมเรื่อยๆเสร็จสุดท้ายก็ไปที่ตัวที่กลับไปที่ Docker Registry ครับประมาณนั้นฮะก็คือการทำ CI/CD กับ Jenkins แล้วใช้ Docker เป็น Build System เนี่ยคือ perfect มากนะฮะเวลาเรา deploy ของลง production นะครับมันจะมีการแยกนะมันจะมีการแยก stage นะฮะมันจะมีการแยกสเตจของการ deploy เนี่ยฮะเป็น2 step นะครับก็คือ 1 build ของเสร็จ deploy เข้าไปใน registry ตัวแรกที่เป็นตัว staging registry ก่อนนะฮะเสร็จแล้วก่อนที่จะเอาขึ้น production นะครับให้มีตัว private registry อีกตัวหนึ่ง private registry ของ production เนี่ยฮะมันจะมีวิธีการล็อกให้ตัว private registry เนี่ยต่อกับตัว production server เท่านั้นนึกออกไหมฮะพอล็อกให้ private registry ต่อกับตัว production server เนี่ยแปลว่าเราจะไม่สามารถส่ง image ประหลาดไปรันบน production ได้นึกออกไหมฮะมันจะเป็นเทียร์นี้ยอมให้เทียร์นี้ยอมให้ดึง image มาจากทุกที่แต่พอเทียร์ที่เป็น production ล็อกไว้กับ registry ตัวนี้เท่านั้นนี่อันนี้เป็นท่าที่เขาใช้ตอน deploy ของที่เป็น production นะเพราะฉะนั้นพอตรงนี้มันล็อกอยู่ปุ๊บเนี่ยฝั่งนี้ฝั่ง build system ฝั่ง build server เนี่ยนะฮะมัน build เสร็จมัน push ไปได้ใช่ไหมมันก็ยอม push ของยอมให้พุชของขึ้นได้นะฮะแต่ว่าฝั่งโปรดักชันเนี่ยนะฮะพูได้เฉพาะจากรีจิสตี้ที่เป็นโปรดักชันด้วยกันก็จะล็อกโซนนี้ไว้พอล็อกโซนนี้ไว้ปุ๊บแล้วก็มั่นใจได้ว่าของที่จะรันเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างก่อนเอาขึ้นไปไว้ในรีจิสตี้ที่เป็นโปรดักชันก่อนแล้วค่อยดึงลงมารันได้นะก็มีในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนั้นไอ้ตรงเนี้ยใช้คอนทินิวอัสอินดิเคชันคุมได้แต่ต้องมีรีจิสตี้2ตัว2ชุดได้มั้ยฮะลองดูทำยังไงจากคอมได้ไหมฮะมันไม่กระพริบแล้วปกติมันจะกระพริบแป๊บ